ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกการศึกษาและหน้าที่การงานพ.ศ. 2489สอบได้นักธรรมชั้นเอกพ.ศ. 2497สอบได้ปรริญญาธรรม9ประโยคพ.ศ. 2497ไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคีติณประเทศพม่าพ.ศ. 2498เป็นกรรมการพิเศษแผนกตรวจสำนวนแปรวินัยปิฎกฉบับปีพ.ศ. 2500ของคณะสงฆ์พ.ศ. 2499เป็นอาจารย์สอนบาลีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. 2500ไปร่วมประชุมอัตถกถาสังคายนาณประเทศพม่าเป็นประธานหัวหน้าแผนกคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. 2502เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหัวหน้าแผนกธรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสังเกตการพระพุทธศาสนาในประเทศใกล้เคียงได้แก่ลาวกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียและศรีลังกาเป็นต้นพ.ศ. 2504เป็นกรรมการหน่วยวิจัยจัดทำนามานุกรมของคณะสงฆ์โดยกรมการศาสนาพ.ศ. 2505เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปดูการพระศาสนาและเชื่อมศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงและจีนเป็นต้นพ.ศ. 2506เป็นประธานคณะกรรมการต้อนรับสมณทูตจากไต้หวันพ.ศ. 2507เป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยริเริ่มให้ยกร่างหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติศาสนกิจในภาคพื้นยุโรปเกิดวัดไทยแห่งแรกขึ้นในยุโรปชื่อว่าวัดพุทธารามเนเธอร์แลนด์ต่อมาวัดไทยเริ่มขยายออกไปตามประเทศต่างๆในยุโรปและออสเตรเลียทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเป็นต้นและประเทศในแถบสแกนดิเนเวียทั้งหมดได้แก่สวีเดนเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กเป็นต้นได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค9เป็นหัวหน้าอำนวยการพระธรรมทูตสายที่8พ.ศ. 2508ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค9เป็นเลขานุการสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระมีบัญชาให้เดินทางไปร่วมฉลอง 1,000 ปีพระอติถีปังกรศรีชยานเถระตามคำนิมนต์ของรัฐบาลจีนและในโอกาสเดียวกันได้เดินทางตามเส้นทางสายไหมต่อไปยังปากีสถานและอัฟกานิสถานซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของท่านอติถีปังกรเพื่อศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพ.ศ. 2509เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสังเกตการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลาวและเวียดนามพ.ศ. 2510เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสังเกตการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลาวศรีลังกาญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงในความอุปถัมภ์ของอสล.พ.ศ. 2511เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพ.ศ. 2512เป็นกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศพ.ศ. 2513เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะเกษ เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญพศ 2514 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกด พศ 2515 เป็นหัวหน้าคณะไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสังเกตการพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริการวมระยะเวลาเดินทางถึง 80 วันใน 11 ประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมันเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีกรีกและอินเดียโดยคณะผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปัญโยและพระพรหมคุณาภรณ์ประยุทธ์โตภายหลังเสร็จสิ้นศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆในยุโรปจนถึงเข้าร่วมประชุมสันติภาพโลกที่อิตาลีและได้เข้าพบพระสันตะปาปาณสำนักวาติกันนับเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่เยือนนครรัฐวาติกันกรุงโรมอย่างเป็นทางการพศ 2516 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมพศ 2524 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10เป็นรองประธานสภาสงฆ์แห่งโลกพศ 2525ไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสาธิตอุปสมบทกรรมและอุโปสถกรรมตามแบบคณะสงฆ์ไทยที่ประเทศศรีลังกาพศ 2528 เป็นประธานกรรมาธิการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎกในมหามงคลสมัยพระชนมพรรษา 5 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพศ 2532 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานคณะกรรมาธิการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศพศ 2534เป็นประธานคณะกรรมการจัดการชำระและพิมพ์อัตถกถาพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 เป็นประธานกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร สตก.เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต พศ 2535เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพศ 2537 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวออสเตรเลียณประเทศออสเตรเลียพศ 2539 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจและสังเกตการพระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมันพศ 2540 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาเถรสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยพศ 2541 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพศ 2542 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเปิดวัดนอร์เวย์และสังเกตการพระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรปเช่นสวีเดนเยอรมันเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฟินแลนด์ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์พศ 2543 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพศ 2545 เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพศ 2547 เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชริเริ่มให้ปรับการเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถาในวันขึ้นปีใหม่เป็นการสวดมนต์ข้ามปีเพื่ออนุวัตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันพศ 2549 ริเริ่มให้ตั้งกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพศ 2550 ริเริ่มให้จัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ พระพุทธศาสนาภายใต้กำกับมหาเถรสมาคมริเริ่มให้พระสงฆ์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพ.ศ. 2551จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้กำกับมหาเถรสมาคมโดยการสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการทำงานด้านความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาพ.ศ. 2553ให้กำเนิดพระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นก้าวใหม่ของการทำงานในพื้นที่ที่พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมถอยไปจากประเทศไทยมีบัญชาให้อัญเชิญพระคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา 2,000 ปีจากประเทศนอร์เวย์ประดิษฐานเป็นการถาวรณบรมบรรพตภูเขาทองพ.ศ. 2554จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์พ.ศ. 2555ก่อตั้งรางวัลระดับนานาชาติ Awakening Leadership Award และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชาวพุทธกว่า85ประเทศทั่วโลกณองค์การสหประชาชาติ UN ลำดับสมณศักดิ์พ.ศ. 2501เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระเมธีสุทธิพงศ์พ.ศ. 2505เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิสุทธิเมธีพ.ศ. 2507เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพคุณาภรณ์พ.ศ. 2514เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมคุณาภรณ์พ.ศ. 2516เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระพรหมคุณาภรณ์พ.ศ. 2533เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ผลงานประพันธ์ชุดพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก 1. สมาธิหลักของใจ 2. เย็นหิมะในรอยธรรม 3. สุขทุกข์อยู่ที่ใจ 4. ธรรมะให้ลูกดี 5. คุณสมบัติ5ประการ 6. ธรรมะปรารภยามเช้าค่ำ